ครับคราวนี้เรามาดูทวีนตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับเป็นตัวอย่างสำหรับการสร้างแอนิเมชันนะครับแบบทวีนตัวสุดท้ายกันนั่นก็คือเชฟทวีนนั่นเองนะครับก็ให้เราวาดรูปขึ้นมาหนึ่งรูปนะครับในที่นี้ผมวาดเป็นรูปวงกลมก่อนแล้วกันนะครับครับเมื่อวาดรูปเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับผมเลือกวัตถุนะครับดับเบิลคลิกเลือกแล้วก็จัดตำแหน่งวัตถุไว้ตรงกลาง state นะครับจัดไว้ตรงกลาง state ครับทวีนตัวสุดท้ายก็คือ shape ทวีนนั่นเองนะครับก็เริ่มเลือกวัตถุนะครับแล้วก็ไปที่เมนู insert นะครับเลือก shape ทวีนนะครับแล้วก็สมมุติว่าผมต้องการให้แอนิเมชันเกิดขึ้นภายใน1วินาทีนะครับก็เลือกไปที่เฟรมที่25นะครับแล้วก็ insert keyframe เข้าไปครับกด F6 นะครับอันนี้เชฟทวีนก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับตัวเฟรมในเฟรมที่25นี้ผมก็จะลบรูปวงกลมนี้ทิ้งไปนะครับแล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาแทนครับจัดตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางครับเชฟทวีนก็คือนะครับการเปลี่ยนรูปร่างจากวัตถุชิ้นหนึ่งไปเป็นวัตถุอีกชิ้นหนึ่งนั่นเองนะครับลองเพลย์ดูครับนะครับก็จะเปลี่ยนจากรูปวงกลมเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับนี่คือตัวเชฟทวีนนะครับลองเทสมูฟวี่ดูครับครับเปลี่ยนจากรูปวงกลมเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ตรงรูปสี่เหลี่ยมนี้อาจจะมองไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราก็ดีเลย์ภาพไปให้มันแสดงภาพซ้ำๆสัก1วินาทีแล้วกันนะครับผมก็มาคลิกเฟรมที่50แล้วก็กด F6 ไว้นะครับลองคอนโทรล Enter ดูอีกทีครับครับมันก็จะแสดงภาพสี่เหลี่ยมค้างไว้1วินาทีนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มสร้างเพิ่มดูครับจากรูปสี่เหลี่ยมจากรูปวงกลมไปเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็แสดงรูปสี่เหลี่ยมเป็น1วินาทีผมก็จะเปลี่ยนจากรูปสี่เหลี่ยมเป็นกลับมาเป็นรูปวงกลมเหมือนเดิมนะครับผมก็มาคลิกเลือกเฟรมที่75นะครับแล้วก็ insert keyframe เข้าไปนะครับคราวนี้เนื่องจากว่ารูปสี่เหลี่ยมที่เราจะเปลี่ยนให้เป็นรูปวงกลมนั้นนะครับมันก็คือรูปเดียวกันกับเฟรมที่1นั่นเองนะผมก็ไป copyนะครับเฟรมที่1มาแทนเลยนะครับก็ไปที่เฟรมที่1ก็คลิกขวาก็ copy เฟรมที่1มานะครับแล้วก็มาวางไว้ที่เฟรมที่75นะครับนะครับวัตถุก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นรูปวงกลมแล้วเราก็สั่งให้มันแสดงรูปวงกลมไปสัก1วินาทีก็ประมาณเฟรมที่100ครับก็คลิกเฟรมที่100แล้วก็ insert keyframe โดยการกดปุ่ม F6 นะครับลอง test movie ดูครับนะครับสี่เหลี่ยมจะไปเป็นวงกลมวงกลมไปเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือแอนิเมชันแบบเชฟทวีนนะครับ